สวัสดีครับเผอแป๊บเดียวนะครับ306วันสงครามยูเครนเราไม่ต้องท้าวความอะไรมากมายบรรดาศาสตราจารยา์ด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญดรัสเซียก็ได้ล้มหายจากสื่อไปเยอะพอสมควรแล้วด้วยความอคตินั่นแหละครับเลยแทงข้างรัสเซียเพราะคิดว่ายังไงรัสเซียก็น่าจะชนะเพราะมองจากข้อมูลกำลังแล้วก็อาวุธแต่ว่าความจริงสอนให้รู้ว่ามันมองแค่นั้นนี่ไม่ได้นะครับต้องวิเคราะห์รอบด้านไม่ใช่ว่ารัสเซียเก่งรัสเซียดีอยู่ข้างเดียวหวังตีปลาหน้าใสที่ แอดมินวิเคราะห์ว่ารัสเซียรอวันเจ็บหากว่าปลุกยูเครนก็ดูจากอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งแอดมินได้วิจารณ์อาวุธของรัสเซียเยอะโดยเฉพาะกับเครื่องบินนะครับและสงครามยูเครนเนี่ยก็รู้แล้วว่าเครื่องบินรัสเซียเป็นแบบนั้นจริงๆบางคนอาจจะคิดว่าแอดมินเชียร์สรตลมิการแต่ถ้าใครติดตามนะครับจะรู้ว่าแอดมินก็วิจารณ์เครื่องบินของสแตลมิการเหมือนกันโดยเฉพาะกับ F35 ายังไงก็ฝากกดติดตามให้แอดมินด้วยทางช่อง u t u b e นะครับก็ช่อง s t r i k e r m a ์ทาง Facebook ก็เพจสไตร์เกอร์ นั้แอดมินเนี่ยไม่มี t ิ t t o k แล้วก็มีคนเอาคลิปของแอดมินไปลงในเพจ facebook ตัดบางส่วนออกไปแล้วก็เร่งเสียงให้มันเร็วขึ้นอันนั้นไม่ใช่เพจของแอดมินแน่ๆฝากผู้ชมพิจารณาด้วยนะครับ สงครามยเคนทุกวันนี้มีจุดให้เรารุ้นอยู่3จุด1่รัสเซียถึงทางตันและก็เจรจา2สงครามขยายวงกว่าเดิม3การเปลี่ยนแปลงในรัสเซียนะครับทุกวันนี้ยุคนทําแค่ยันรัสเซียไว้เท่านั้นรัเสเซียก็ยังลําบากขนาดนี้ทางฝ่ายยุคนก็พยายามโจมตีในเขตของตัวเองก็เพื่อรักษาขอบเขตของสงครามก็มีหลายคนลุ้นให้ยุคนเนี่ยโจมตีเข้าไปในเขตของรัสเซียบ้างก็เพื่อเป็นการตอบโต้แต่ว่าเรื่องนี้ทางสาเมริกาไม่เห็นด้วยสร้างความอึดอัดให้กับยุคนี่พอสมควร ช่วงหลังมายูเครนก็มือลั่นโจมตีเข้าไปในเขตของรัสเซียบ่อยขึ้นเหมือนลองของนะครับซึ่งรัสเซียก็โกรธจัดมีการตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตียูเครนแต่ก็ทําได้แค่นั้นครั้งที่สองรัสเซียก็ยิงขีปนาวุธตอบโต้คราวนี้น้อยกว่าเดิมนะครับมันบ่งบอกว่ารัสเซียทําอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้แล้ว ล่าสุดวันจันทร์นะครับก็คือวันนี้เวลา1นึ่นกาสามนาทีตามเวลาท้องถิ่นรัสเซียอ้างว่าได้ยิงโดรนของยูเครนตกแล้วก็เศษซากโดรนเนี่ยทำให้ทหารรัสเซียเสียชีวิตไป3นายซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองซาลาตอฟซึ่งก็อยู่ในเขตรัสเซียทางที่ตะวันออกของยูเครนเรื่องนี้ยูเครนไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรแต่ว,ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือรัสเซียบอกว่ามีคนเสียชีวิตไป3นายเท่ากับครั้งที่แล้วในวันที่5ธันวาคมนะครับและสาเหตุก็มาจากเศษซากโดรนตกใส่เหมือนนกันซึ่ง รัเสเซียไม่กล้ายอมรับความจริงว่าโดนเนี่ยประสบความสําเร็จในการโจมตีเลยบอกว่ารัสเซียยิงสกัดได้แต่ที่มีคนตายเนี่ยเพราะว่าโดนเศษซากของโดนตกใส่จากหนักกลายเป็นเบานะครับก็ไปจําอยู่แล้วละครับรัสเซียไม่เคยยอมรับอะไรแบบตรงๆนี่อยู่แล้ว สงครามยูเครนแอดมินคิดว่าหลายคนเนี่ยรู้ท่าแท้ของรัสเซียได้มากขึ้นจากที่เคยชอบในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ชอบแล้วไม่มีคําว่าสุภาพบุรุษไม่มีคําว่ามหาอานาจไม่เหลือคําว่ากองทัพที่แข็งแกร่งให้ได้แค่กองทัพหน้าหมีเท่านั้นนะครับความน่าสนใจอีกอย่างคือทําไมยูเครนเนี่ยกล้าโจมตีในเขตของรัสเซียท,ทั้งที่สหรีมิการห้ามอาจจะมองว่ายูเครนดื้อยากเอาคืนหรือว่ามองอีกมุมว่าสหรีมิการเนี่ยขยิบตาให้เพื่อเป็นการลองเชิงรั ซึ่งเอาจริงรัสเซียก็ทําอะไรได้ไม่มากกว่านี้จะใช้นิวเคลีย์ก็ไม่ได้แต่ว่ายูเครนก็โจมตีเฉพาะที่มั่นทางการทาหารนะครับไม่ได้โจมตีพลเรือนของรัสเซีย ถ้าให้แอดมินวิเคราะห์ว่าสารมิกาเห็นดีเห็นงามกับยูเครนในเรื่องนี้ไหมอดมินคิดว่าไม่นะครับเป้าหมายของสารมิกาคือผลักดันให้มีการเจรจาไม่ว่ารัสเซียจะอยู่ในสภาพใดก็ตามและถามว่าแล้วยูเครนโจมตีในเขตของรัสเซียแบบนี้มันจะไปเพิ่มความรุนแรงของสงครามไหมอดมินคิดว่าจุดรุนแรงสุดก็คือรัสเซียยิงขีปนาวุธถลม่มแล้วมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ได้แค่นั้นและตอนนี้ขีปนาวุธรัสเซียใกล้หมดจะตอบโต้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วทําได้อาจจะเบาวกว่าเดิมนะครับ รัเสเซียเลยฉีกแนวทําเป็นสกัดโดนของยูเครนได้ทําให้เรื่องมันเบาลงเพราะถ้าโมโหแล้วตอบโต้ไม่ได้เนี่ยมันเสียฟอร์มกว่าเดิมนะครับและตอนนี้คูคือสิ่งเดียวที่รัสเซียนี่ทำได้